วัสดีครับพี่น้องชาว Let's Dev Channel นะครับผมวันนี้นะครับได้เวลารีวิวกันแล้วนะครับสำหรับมี9 SE นั่นเองนะครับที่ทำการเปิดขายใน Lazada นั่นเองนะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าการเปิดขายเงียบๆอันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับมี9 SE นั่นคือมันไม่ค่อยมีคนรู้นะครับผมแต่ก็วันนี้เป็นวันที่7เดือน7นะครับที่ผมทำการอัดคลิปนะครับก็จะมี Lazada Media นะครับที่ทำการขายของลดราคาของ Lazada นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อไปดูว่าราคาเจ้า Mi 9 SE ตัวนี้มันจะราคาลดลงหรือเปล่านะครับจากที่ทาง Xiaomi ได้ประกาศไว้นะครับผมในราคา 11,900 บาทนะครับผมเดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวกดไปดูกันได้เลยนะครับผมหลังจากฟังข้อดีข้อเสียของการรีวิวครั้งนี้ก่อนก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับจะขอเริ่มด้วยการโชว์ตัวเครื่องนะครับผมสำหรับมี 9 SE นะครับหลายๆคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะครับในการแกะกล่องนะครับว่าตัวเครื่องมันสวยงามมากๆนะครับและตัวเครื่องนั้นมีขนาดเล็กนะครับเป็นพ็อกเก็ตโมบายนะครับผมเหมาะกับการถือมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะดีกว่ามี 9 ตัวใหญ่อันนั้นมันจะตัวใหญ่ค่อนข้างจะมากนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวส่วนมี 9ผมจะรีวิวอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขอรีวิวมี 9 SE ไปก่อนนะครับผมสีสันสวยงามนะครับผมสำหรับมี 9 SE นะครับผม Snapdragon 712นะครับของกล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหน้า1ตัวนะครับผมเป็นกล้องเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับมี 9นะครับผมแต่ว่าขนาดพิกเซลเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวนี้ตัวที่ผมจะนำมารีวิวนะครับเป็นแรม 6GB ROM 128GB นะครับผมแรม 6GB ถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็ ROM ก็เยอะด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดไม่ได้นะครับผมมี 9 SE ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันไปในแต่ละเรื่องเลยนะครับสำหรับมี 9 SE ว่ามีส่วนไหนที่มันโอเคหรือไม่โอเคสำหรับผมเนี่ยคือผมเนี่ยใช้ค่อนข้างจะหนักไปทั้งนั้นกล้องแล้วก็วิดีโอนะครับผมแล้วก็มีเล่นเกมบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หนักก็คือการดูวิดีโอนะครับกู๊ดการดูสตรีมมิ่งนะครับอย่าง Netflix อะไรเงี้ยผมจะลองดูในนี้ซะมากกว่านะครับอันนี้นะครับจะเป็นมือถือเครื่องหลักของผมที่ผมใช้นะครับนั่นคือมี 8 Pro นะครับที่ด้านหลังใสๆนั่นเองตัวนึงก็จะเป็นมี 9 SE ตัวนี้นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้มันมีส่วนที่คล้ายกันตรงที่มันมีสแกนนิ้วบนหน้าจอเหมือนกันนะครับผมขอพูดเรื่องสแกนนิ้วก่อนเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับมี 9 SE และมี 8 Pro นะครับสแกนนิ้วนะครับจะอยู่คนละตำแหน่งนะครับผมมี 9 SE นะครับผมสแกนนิ้วจะอยู่ต่ำนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมี 8 Pro เนี่ยสแกนนิ้วจะอยู่สูงมากๆเลยคือผมติดของมี 8 Pro ไงมันก็เลยแบบต้องแตะสูงนะฮะพอมาในมี 9 SE ปุ๊บเนี่ยนิ้วมันชอบไปแตะตรงนี้นะครับซึ่งจริงมันต้องอยู่ตรงนี้ต่ำมากๆนะครับแต่การก็แล้วแต่คนถนัดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมันอาจจะเป็นข้อดีมันก็คือความทันสมัยนะครับแต่ข้อสังเกตของมันก็มีนั่นก็คือมันเล็กนะครับคือระยะการสแกนนิ้วของมี 8 Pro นะครับผมแล้วก็มี 9 SE เนี่ยในวงกลมตรงเนี้ยคือมันเล็กมากๆนะครับคือถ้าใครแตะไม่โดนอ่ะแตะแบบเฉียวๆอ่ะมันสแกนไม่ติดนะครับผมคือต้องแกะแตะตรงมันเป๊ะๆนะครับซึ่งมันเล็กมากนะครับใจจริงอ่ะผมอยากจะให้แบบว่ามันค่อนข้างจะกว้างกว่านี้หน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องเทคโนโลยีเงี้ยมันจะทำได้ขนาดนั้นไหมนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะครับผมว่าทำได้หรือเปล่านะครับผมแต่เห็นข่าวแว่วๆมานะครับว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมส่วนของกล้องหน้าเนี่ยถามว่าดีไหมนะครับความคมชัดผมว่าใช้ได้เลยคมชัดมากนะครับถ้าเกิดถ่ายกลางแจ้งอย่างเงี้ยคือจะเห็นความคมชัดค่อนข้างจะสูงนะครับผิวเนียนได้ดีวิธีการปรับการตั้งค่าของกล้องหน้านะครับคือปิดบิวตี้นะครับหรือว่าให้บิวตี้แค่1พอนะครับถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยมันทำให้ผิวนวลเกินไปนะครับผมการใช้งานถ่ายวิดีโอก็ดีนะครับสำหรับกล้องหน้าทางนั้นผมขอพูดในส่วนของกล้องเนี่ยทางภาพนิ่งกับภาพวิดีโอครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมส่วนภาพนิ่งนะครับในการถ่ายทั่วๆไปเนี่ยโอเคนะครับผมในโหมดออโต้นะครับโอเคแล้วนะครับมี AI scene ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการถ่ายอัลตร้าไวด์นะครับผมชอบมากนะครับมันควรจะมีมานานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอัลตร้าไวด์เนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมอัลตร้าไวด์เนี่ยคือได้ไวด์มากๆนะครับโคตรสะใจเลยสำหรับแบบคนที่แบบอยากหาอะไรใหม่ๆอยากถ่ายอะไรกว้างๆนะครับแบบเก็บครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยถือว่าโอเคเลย
อัลตราไวด์ตัวนี้ยังสามารถใช้กับการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับผมก็คือการถ่ายวิดีโอแบบอัลตราไวด์ครับคุณภาพยังดีอยู่นะครับผมไม่ได้แบบสูญเสียแบบเละเทะอะไรเงี้ยนะครับยังดีอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการถ่ายกลางวันการถ่ายคืนแบบภาพนิ่งเนี่ยถือว่าใช้ได้การถ่ายกลางคืนหลายๆคนบอกว่าเกิด noise นะครับผมสำหรับตัว Mi 9 SE นะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็น noise ที่อยู่ในแกลเลอรี่เนี่ยเวลาคุณเปิดดูภาพเนี่ยผมบอกเลยครับให้มาดูในคอมก่อนเพราะว่าเท่าที่ผมถ่ายแล้วก็ผมซูมดูเนี่ยมันเป็น noise ที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแกลเลอรี่ที่เปิดดูนะครับแต่ว่าเวลามาดูในคอมเนี่ยคือภาพมันไม่ได้ noise แบบนั้นอ่ะก็อันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแกลเลอรี่มันทำงานอะไรของมันนะครับผมก็เวลาถ่ายแล้วเกิดน้อยแล้วก็ลองมาดูในคอมด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันโอเคขึ้นกว่าดูในแกลเลอรี่แน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็ถ่ายวิดีโอ 1080p นะครับได้แค่ 30fps เท่านั้นนะครับผมก็อยากให้มันเป็น 60fps นะครับผมก็รอดูแล้วกันการถ่ายสโลโมชันได้ที่960 frames per second ก็สำหรับคนชอบอะไรที่มันดูสนุกสนานแบบสโลว์สโลว์ก็ลองไปใช้ดูผมลืมไปอีกส่วนหนึ่งนะครับการถ่ายภาพนิ่งนะครับก่อนหน้านี้การจะถ่าย48ล้านได้เนี่ยคือคุณต้องเข้าไปโหมดโปรเท่านั้นตอนนี้เขาย้ายออกมาอยู่ในโหมดธรรมดานะครับสามารถเลื่อนได้แบบนี้โอเคสามารถเลื่อนได้แบบนี้แล้วข้อดีมันคือตรงไหนครับคุณไม่ต้องนั่งค่าอะไรคือการถ่ายอัตโนมัตินั่นเองนะครับโดยที่ไฟล์มีขนาด48ล้านพิกเซลนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคนเอาไปใช้แบบว่าถ่ายรวมๆแล้วก็มาครอบอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคนแบบถ่ายทั่วไปไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับก็คือถ่ายโฟโต้ธรรมดาดีกว่าไม่ต้องเปิด48ล้านนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันนะฮะสำหรับผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันผมก็ไม่เปิดนะครับก็เปิดถ่ายธรรมดานะครับดีกว่ามาดูข้อสังเกตของกล้องนะครับสำหรับผมบอกแล้วผมใช้กล้องค่อนข้างจะเยอะนะครับผมการถ่ายโหมดโปรนะครับผมจะถ่ายสปีดชัตเตอร์ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับถ่ายติดกันประมาณสัก 6-7 ภาพสปีดชัตเตอร์สูงๆประมาณ8 วิถึง 32 8 วิ 16 วิ 32 วิมีถ่ายไปประมาณสัก7ภาพนะครับเกิดอาการต่อกล้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนถ่ายปกติไม่มีปัญหาข้อสังเกตของกล้องวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอกลางคืนนะครับแบบเปิดโหมด image stabilization นะครับก็คือการสั่นนั่นเองมีข้อเสียนะครับตรงที่การเปิดกลางคืนมันทำให้ภาพสั่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับแต่กลางวันไม่มีปัญหานะครับการสั่นใช้ได้ดีมากนะครับผมก็น่าจะต้องรอให้เขาไปปรับนะครับผมต่อมาในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับสำหรับ Mi 9 SE ตัวนี้เซ็นเซอร์ให้มาครบนะครับราคาขนาดนี้นะครับยังไงก็ได้ครบนะเพราะว่าของ Xiaomi เนี่ยราคา 7-8,000 นะครับก็มีเซ็นเซอร์มาครบนะครับตัวนี้จะไม่ครบไม่ได้นะฮะก็ตัวนี้ก็ให้มาครบก็พร้อมใช้งานสีหน้าจอสำหรับผมเนี่ยสีหน้าจอค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกับสีหน้าจอเพราะว่าผมดูหนังดูละครดู YouTube อะไรเงี้ยสีหน้าจอใช้ได้นะครับติ่งตรงนี้มันบังวิดีโอไหมถ้าเกิดว่าเป็น YouTube ขยายเนี่ยบังแน่นอนนะครับเป็นติ่งจุดๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับผมก็รับได้นะครับถ้าใครรับไม่ได้ก็ไปรุ่นอื่นนะฮะมี Mix 3หรือว่าอะไรนี้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่มันจะออกนะครับการสัมผัสทัชสกรีนหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะทัชสกรีนมันจะดีหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมการทัชสกรีนใช้ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับการคนที่ซื้อไปเพื่อแบบไปเล่นโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแบบสไลด์ใช้งานได้ดีนะครับลื่น Snap 712ทำมาได้ดีมากนะครับผมมันก็ดีตั้งแต่625 660อะไรพวกนี้ก็มันก็ลื่นแล้วล่ะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวนี้นะครับแรมก็เยอะด้วยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการกระตุกแน่นอนนะครับสำหรับผมที่ใช้มานะครับทั้ง Facebook ไอ Instagram อะไรบ้าๆผมใช้งานได้ดีนะครับการเล่นเกมนะครับสงสัยหลายๆคนอาจจะแบบสนใจในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมได้ทดลองกับเกม ROV ไปให้ดูแล้วนะครับในการปรับสุดทุกอย่างนะครับผมช่วงบวกนะครับ 49-60 ครับช่วงแบบรวมตัวบวกเนี่ยก็อยู่ที่49นะครับถามว่ามันมีปัญหาไหมมันกระตุกไหมคือถ้าเกิดคนเล่นไปถ้าเกิดดูตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมขึ้นคลิปมาด้วยแหละนะครับก็มันไม่กระตุกนะครับมันเล่นได้เรื่อยๆแหละคือแต่เราเห็นเฟรมเห็นว่ามันตกเฉยๆคือสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากให้แบบไม่อยาก
ไม่อยากแบบเห็นมันอ่ะคือคุณปิดมันไปดีกว่านะครับเพราะว่าเกมอ่ะมันเล่นได้นะครับผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปกังวลว่าเฮ้ยเฟรมตกมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าปิดมันไปดีกว่าครับไม่ต้องไปสนใจคือมันเล่นได้ก็คือเล่นได้นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยเฟรมตกเฟรมอะไรมันคงไม่แบบนิ่ง60 62อะไรอย่างนั้นแล้วมันเกมมันจะเลื่อนต่อไปมันจะมีทั้งปิงทั้งอะไรที่ทำให้ไอ้ตัวการเล่นเกมก็ตกมันมีเยอะปัจจัยมันเยอะมากนะครับผมก็เอาตรงนี้ไปรวมด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่แบบเฟรมเรทอย่างเดียวนะครับการดู YouTube นะครับผมการดู YouTube ดูได้ 1080p นะครับเพราะว่าจอเป็น Full HD นะครับก็ดูได้ทั่วๆไปนะครับก็สีสันสวยงามนะครับก็ใช้งานได้ดีโอเคนะครับสำหรับการดู YouTube การดูหนังทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็มีปัญหาอย่างที่ผมบอกเรื่องติ่งนั่นแหละนะครับมาดูในส่วนของ DRM Info นะครับผมมาดูกันว่าตัวนี้ใช้ Security Level เท่าไหร่นะครับผมเปิดให้ดูเลยก็ได้ครับตัวนี้ใช้ Security Level L1 นะครับผมมันดีมากครับมี8 Pro รุ่นพี่นะครับยังไม่ได้นะครับผมมี 9 SE ตัวเล็กมาทีหลังนะครับได้ L1 ติดกับเครื่องมาเรียบร้อยนะครับเสียใจอ่ะคือให้มาเลยครับมันมีข้อดียังไงนะครับก็สามารถดูวิดีโอใน Netflix หรือ Streaming เนี่ยได้ความคมชัดระดับ HD นะครับผมก็รออยู่นะครับมี8 Pro มี8รออยู่นะครับ L1 นะฮะอัพมาได้เสมอนะครับผมรออยู่นะครับ Xiaomi นะฮะมาดูในส่วนของเสียงนะครับเสียงสำหรับผมว่ามันฟังอึดอัดนะสำหรับลำโพงนะลำโพงผมฟังนะหูผมนะความร้อนนะครับในขณะเล่นเกมนะฮะผมถือว่าไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มา 3,000 กว่าเนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมไหมก็ไปดูในที่รูปที่ผมให้ดูตอนเล่นเกมครับผมสไลด์ notification ลงมาครับจะเห็นว่าแบตเตอรี่ในระยะเวลาการเล่นเกมกี่โมงกี่โมงผมเล่น ROV ปรับสดใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับก็ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้อีกหน่อยนึงนะครับอันนั้นผมลืมพูดไปหน่อยนะครับก็ดูว่าผมอ่ะใช้เวลาเล่นเกมเท่านี้แบตลดไปเท่าไหร่ปรับสุดทุกอย่างนะครับผมสำหรับการดูพวก YouTube หรือ Streaming ก็แบตลดเป็นปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้ลดจนโหดร้ายขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับใช้งานได้ดีนะครับก็ถ้าดูจากรีวิวผมสไลด์รีวิวว่าให้ดูแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับทั้งเรื่องกล้องวิดีโอกลางวันวิดีโอกลางคืนการสั่นนะครับผมกล้องต่างๆถือว่าใช้งานได้ดีก็มีข้อสังเกตอย่างที่ผมบอกไปนะครับแบตเตอรี่ถือว่าถามว่ามันโอเคไหม1ซิมใช้งานได้เต็มวันนะครับถ้าไม่ได้เล่นอะไรโหดถ้าเล่นเกมก็แบตก็ลดไวกว่าการแบบเปิดเครื่องสแตนบาย CT อยู่แล้วนะครับผมก็แบตแค่ 3,000 นะครับแต่ถือว่าเล่นเกมก็ไม่ได้กินแบตขนาดนั้นขนาดผมปรับสุดมาแล้วนะครับผมในส่วนของเซนเซอร์ครบนะครับเซนเซอร์ครบการรับสายโทรศัพท์เสียงโอเคนะครับผมรับสายโทรศัพท์เสียงโอเค 4G พัดได้นะแรมเยอะนะครับ6กิกรอม128กิกนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมลืมพูดไปในส่วนของการแบ่งหน้าจอเนื่องจากแรมเยอะการแบ่งหน้าจอสบายๆแบ่งได้สบายๆนะครับผมใครอาจจะเล่น Facebook ดู YouTube ไปด้วยเยี่ยมนะครับ6กิกพอแน่นอนนะครับผมการเล่นเกมลื่น RV เฟรมตกแต่ไม่มีปัญหากับการเล่นเกมย้ำเฟรมตกแต่มีปัญหากับการเล่นเกมนะเวลาที่ผมถ่ายทำมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้สะดุดนะครับการสแกนลายนิ้วมือมีข้อสังเกตก็ย้อนกลับไปดูถ้าเกิดใครไม่ได้ฟังนะครับผมราคาอาจจะสูงไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้มี 9T เข้ามาแล้วนะครับราคาจะสูงไปหน่อยนะครับก็รอดูว่าจะมีลดราคาตอนไหนนะครับช่วงไหนก็เดี๋ยวมาดูกันขนาดเครื่องเล็กมากนะครับเหมาะกับการพกพาอย่างมากนะครับพกพาไปไหนเงี้ยผมว่ามันเหมาะกว่าเครื่องใหญ่อันนี้แบบมันค่อนข้างใหญ่เกินไปนะครับผมใส่กระเป๋าผู้ชายยังตรงขนาดนั้นนะเหมาะผู้หญิงนะนะครับสีสันสวยงามนะครับผมเสียดายนะครับไอ้เคสยางที่แถมมานะฮะมันไม่คุมกล้อง
ควรจะซื้อเคสใหม่นะครับแต่เคสสั่งค่อนข้างจะยากนะครับก็ต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตไว้นะครับผมแต่ว่ากล้องดีนะย้ำโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับมี 9SE ตัวเล็กตัวนี้นะครับผมควรจะซื้อเลยไหมหรือควรจะรอไหมลองไปเข้าไปดูในลาซาด้าก่อนละกันว่าคุณรับราคาได้ไหมคุณรับราคาได้คุณซื้อได้นะครับเพราะเครื่องเล็กสเปคแรงเล่นเกม 6K พกพาสะดวกกล้องดีมากนะครับก็ไปกดดูในลิงก์ใต้คลิปนะครับผมในลาซาด้านั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาตัวมี9นะครับไปถ่ายสาวๆมาให้ดูกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบ๊ายบายไปพร้อมกับมี9 SE ตัวนี้นะครับบ๊ายบาย